สวัสดีครับผมชื่อกนกมีความทรงจำสมัยมัธยมของผมผมชอบเล่นดนตรีใครๆก็ชมว่าผมมีพรสวรรค์แต่ตัวผมคิดว่าฝีมือยังต้องพัฒนาเยอะที่ประจำของผมอ่ะก็คือห้องดนตรีผมจำสูตรเลขไม่ได้เลยแม้แต่สูตรเคมีก็ยังจำไม่ได้แต่ผมจำตัวโน้ตแยกๆได้ขึ้นใจผมเรียนไม่เก่งคะแนนสอบผมก็ห่วยมีครั้งหนึ่งครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบ้านเขามาพบพ่อของผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทษนะคะนี่ใช่บ้านของกนกป่ะคะอ๋อใช่ครับขอสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับเป็นครูที่ปรึกษากนกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุยด้วยหน่อยคุณพ่อคะกนกเขาเกรดต่ำมากจริงนะคะไปตั้งแต่อยู่วงโยเนี่ยไม่ได้นะคะคือครูที่คุณสายทำเต็มที่แล้วตอนนี้คือคุณพ่อก็ต้องบังคับคนนั้นค่ะแล้วก็คือไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดค่ะที่วงโยเนี่ยเขานัดเด็กซ้อมตลอดเลยแล้วเขาเรียนเลยแล้วก็หนูเขาก็ไม่ตามงานไม่อะไรคือครูที่คุณสายเนี่ยก็ได้พูดกับหนูเขาไปแล้วว่าให้แบ่งเวลาให้ถูกแต่คราวนี้เขาเอาเต็มที่กับทางวงโยเลยก็คุณพ่อต้องเป็นหน้าที่คุณพ่อแล้วค่ะที่จะตัดสินใจว่าให้เขายังไงดีแต่ว่าคือไม่รู้สิคะหนูไม่ค่อยสนับสนุนในการที่จะให้เขาไปเต็มตัวขนาดนั้นตอนแรกนะครับผมก็เห็นดีเห็นงามของเขานะครับเรื่องการเล่นดนตรีแหละเพราะตอนวินกลับมาเนี่ยเขาก็ซ้อมแต่การบ้านผมก็ไม่ได้เห็นนะเขาทำนะครับแต่พอครูมาพูดอย่างนี้ปุ๊บผมก็ต้องคิดใหม่อ่ะนั่นแหละค่ะใช่เดี๋ยวผมจะลองปลอบเขาลองคุยกับเขาดีๆก่อนกนกมานี่สิลูกครับวันนี้เรียนเป็นไงบ้างก็ไม่เข้าวิชาเลยครับครูเขาบ่นใช่เขาครูเขาบ่นไงครูเข้ามาหาพ่อที่บ้านเนี่ยบอกว่าเองอ่ะไม่เข้าเรียนเลยเข้าใจคำว่าพ่อส่งไปเรียนไหมไม่ได้ให้ไปเล่นดนตรีอะไรอย่างนั้นชีวิตอ่ะเคยคิดอะไรบ้างไหมครูเข้ามาหาพ่อที่บ้านเนี่ยมาบอกว่าเองอ่ะติดศูนย์ติดรอเนี่ยพ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อให้โอกาสอีกครั้งสุดท้ายเทอมนี้เท่านั้นถ้าเกรดไม่ดีขึ้นจะสั่งให้เองเลิกเล่นดนตรีแล้วเองกับข้าตัดพ่อตัดลูกกันเข้าใจไหมครับพ่อสั่งให้ผมเลิกเล่นดนตรีให้ผมเลิกเล่นในสิ่งที่ผมรักพ่ออยากให้ผมเลิกเล่นมันพ่ออยากให้ผมเข้าวิศวะหรือมันอาจจะถึงเวลาที่ผมต้องปรับปรุงตัวผมให้พ่อภูมิใจสักทีกนกทำไมไม่ซ้อมอ่ะคนอื่นเขาเป็นห่วงหรือรู้ตัวปะก็อ่านหนังสือดิถ้าไม่อ่านอ่ะจะเข้าได้ไหมวิศวะพ่ออยากเป็นวิศวะแล้วทำไมต้องทิ้งดนตรีหลังจากนั้นผมก็กลับไปเล่นดนตรีเหมือนเดิมต่อก็มาติวให้ผมทุกเย็นหลังเลิกเรียนจนมาถึงวันประกาศผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมไม่รู้จะดีใจได้จริงหรือเปล่าผมติดคณะวิศวะอย่างที่พ่อต้องการแล้วผมก็ติดคณะครุศาสตร์เอกดนตรีสากล
ผมเลยมาหาครูของผมครับผมชอบติดเตียงดนตรีครับแล้วผมก็สอบติดสวัสดิ์ด้วยไม่รู้จะเลือกอะไรดีครับคือสองอย่างเลยสนุกต้องเลือกสิ่งที่สำหรับพี่ต่อที่ว่าจะเอาไปใช้ในวันข้างหน้าได้กนกแต่ว่าเป็นครูดนตรีก็ดีเหมือนกันนะว่าเองก็เป็นครูดนตรีนะก็พยายามอบรมบ่มเพาะเรามาให้เป็นครูดนตรีเหมือนกันจะได้นำความรู้มาพัฒนาเด็กๆที่ยังด้อยโอกาสด้านดนตรีนะครับถึงแม้เงินเดือนมันจะไม่สูงมากก็วิศวะเงินเดือนอาจจะเล็กน้อยแต่ก็มีความสุขนะสำหรับสิ่งที่ทำเหมือนที่เราทำมาอยู่ตัวนี้ไงดนตรีสร้างคนคนสร้างชาติหลังจากผมตัดสินใจเข้าคณะครุศาสตร์เอกดนตรีผมก็ไม่ได้พบกับต่ออีกเลยต่อซึ่งเป็นเพื่อนรักของผมจนถึงวันนี้ครับเป็นไรบ้างหรือเปล่าครับขอโทษหมดเลยนะคนนะครับใช่ต่อนะครับเฮ้ยกนกเฮ้ยกนกใช่ไหมเฮ้ยต่อขอบใจนะมากเลยสำหรับมันตัดขาดมาทุกอย่างถ้าเราไม่ได้นานนี้เราคงแย่เราคงไม่มีวันนี้หรอกนะขอบใจมากเฮ้ยไม่เป็นไรเราเองก็ต้องขอบใจนายเหมือนกันกนกถ้าไม่ได้นายอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นอะไรกันแน่ขอบใจนายมากนะที่ทำให้รู้ตัวเองครูทำให้ผมคิดได้ว่าผมกล้าตัดสินใจที่ทำตามฝันของผมถึงจะจบมาเป็นครูดนตรีแม้เงินเดือนจะน้อยแต่ผมก็ได้ทำในสิ่งที่ผมรัก